เรียนไม่ควรมาสายครับจ้าจริงกว่าหาเห็ดเป็นครูต้องสอนเด็กๆดูแลจบครบเป็ดเสร็จย่าย่านักเรียนอย่าดื้อกับครูเข้าใจไหมครับจ้านักเรียนอย่าดื้อกับจานเข้าใจเป้าครับจ้าครูเป็นห่วงเป็นใยเลยคอยสั่งสอนพวกเราครับจ้านักเรียนรู้เปล่าว่าครูน่ารักทุกคนอะไรนักหนาเลยครับครูไม่ต้องมาขึ้นเสียงกับครูเลยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้นนะครับครูครับมันต้องเป็นเรื่องใหญ่แหละครับครูทำแบบนี้ไม่ได้อะครูเกินไปป่ะครับเนี่ยไม่ต้องเลยครูบริวันคะในฐานะที่ครูเป็นฝ่ายปกครองจัดการเด็ก2คนนี้เกินไปแล้วค่ะโอ้ครูอคติอะครับมันไม่ได้อะไรร้ายแรงขนาดนั้นป่ะครับครูเป็นสีอาจารย์เย็นๆนะคะเย็นๆนักเรียนนักเรียนนะคะเย็นๆเดี๋ยวจะจัดการให้อาจารย์ต้องไม่ใส่อารมณ์กับลูกเขานะคะต้องจัดการเลยค่ะค่ะเดี๋ยวจะจัดการให้นะคะนายนิกกี้นิกกี้ไม่โดดเรียนค่ะนิกกี้นิกไม่เข้าเรียนเหรอคะผมโดดเรียนครับแต่ผมมีเหตุผลนะครับทำไมผมโดดเรียนเพราะว่าผมไปเจอแมวติดอยู่บนต้นไม้อะครับพ่ออาจารย์ให้เด็กพูดก่อนสิคะพ่อให้ละคะเราจะต้องใจเย็นค่ะเราเป็นผู้ใหญ่ยังไงคะยังไงคะผมไปเจอแมวติดอยู่บนต้นไม้ครับมันลงมาไม่ได้ครับผมก็ต้องโดดเรียนไปช่วยแมวครับดีๆก็ใจบุญไม่ใช่ค่ะผมรักสัตว์นะครับครูเป็นสีครับอาจารย์คะเดี๋ยวจัดการให้ครูฝ่ายปกครองจัดการนะคะไอ้หนูสงสารแมวเขาเนาะแต่หนูไม่ได้เข้าเรียนนะแต่เดี๋ยวยังไงจะลงโทษตามกฎโรงเรียนก็พออาจารย์อย่าไปว่าอะไรเด็กนะคะอาจารย์อย่าไปว่าเด็กนะคะไม่ใช่จะใจดีนะคะไม่ได้ใจดีอยู่แล้วเอาแค่ตามกฎโรงเรียนแล้วเราก้าวทำอะไรนะลูกคือตอนนั้นนะครับครูเพ็ญศรีเขาจะทำโทษผมเขาก็จะเอาไม้เลียวฟาดผมครับไอ้ตายแล้วแล้วผมก็แบบจะโดนอยู่แล้วครับก็เอวมันหนีไปเองครับอย่าหลบหลบเนี่ยผมก็เซแล้วผมก็ไปชนโต๊ะครับโต๊ะก็ล้มโต๊ะพังครับที่ท่านจะบอกว่าสาเหตุเพราะครูงี้เหรอใช่หรือเปล่าจันทร์ขอร้องละค่ะขอร้องอย่าไปขึ้นเสียงกับนักเรียนนะคะกราบละค่ะนะคะหนูลูกผิดก็ต้องตีอยู่แล้วไม่ตีแต่เธอน่ะกระเด็นไปโดนโต๊ะพังอาจารย์ขาเราตีนักเรียนไม่ได้นะคะตีไม่ได้ทำอะไรกันเป็นเรื่องใหญ่ตลอดเลยใช่ใช่จริงๆแล้วก็อย่างที่เด็กพูดนะคะความผิดเขามันเล็กน้อยนะคะอาจารย์อย่าให้ถึงกับตีเขาเลยนะคะเป็นฝ่ายปกครองแต่ว่าใจดีมันจะอยู่อย่างนี้ได้ไงแล้วเด็กก็ผิดกฎอย่างเงี้ยเกือบทุกคนเลยแหละอ่ะถ้าลงโทษก็ไม่ลงไม่รู้จะยังไงเราต้องลงโทษเราต้องลงโทษสิคะเป็นกลางนะครับครูเป็นสีหนูลูกเราต้องลงโทษตามกฎระเบียบโรงเรียนเท่านั้นพออะล่ะสำหรับนักเรียนนะคะเราจะลงโทษตามใจดีไม่เหมือนครูเป็นสีหรอกไม่เอาอย่าไปว่าเดี๋ยวครูเขาเป็นปมนะคะสำหรับนิกกี้ก่อนนะคะรอดแล้วรอดแล้วค่ะไปโดนตีแล้วเพื่อนบทลงโทษตามประมวลเนี่ยกล่าวไว้ว่าผู้ที่ขาดเรียนโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ามีบทลงโทษคือต้องพ้นสภาพการเป็นนักเรียนค่ะเดี๋ยวคุณนิรันดร์คะค่ะไม่ตีค่ะแต่ว่าไล่ออกเลยเหรอคะค่ะค่ะครับครูครับแต่ความผิดผมมันนิดเดียวเองนะครับผมโดดเรียนไปช่วยแมวนะครับใช่ๆหนูไปช่วยแมวลูกพรุ่งนี้หนูไม่ต้องมาโรงเรียนแล้วนะคะก้าวกูโดนไล่ออกแล้วมึงโชคดีนะมึงไม่ได้ของกูเนี่ยแต่แค่ชนโต๊ะเงี้ยโอ้ยน้อยกว่ามึงเยอะโชคดีนะเพื่อนหาโรงเรียนใหม่ให้เจอเร็วๆนะความผิดของก้าวตามประมวลกฎระเบียบโรงเรียนพุทธศักราช2543ความผิดต่อทรัพย์สินของสถานศึกษาไว้ว่าบุคคลหรือคณะบุคคลใดกระทำการอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของโรงเรียนจะมีโทษคือถูกดำเนินคดีค่ะค่ะหมายความว่าติดคุกติดคุกฮะทำตัวมาแค่นี้ติดคุกไอ้ก้าวเฮ้ยอยู่ดีๆมึงก็ติดคุกไอ้ก้าวมือติดมือไม่ต้องติดเดี๋ยวตำรวจเขาทำติดให้เองค่ะลูกโทษตามระเบียบโรงเรียนคือห้ามตีตีคุณเธอเพื่อนเขาไม่ขนาดนั้นไม่ได้หรอคะครูเสียใจหรอคะเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะขนาดนี้ค่ะแล้วครูเป็นสีเกี่ยวอ๋ออ้อีผู้ใดมีส่วนร่วมให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินโรงเรียนจะต้องโดนลงโทษปรับไม่เกิน10,000-20,000 500,000 บาท 500,000 บาทค่ะค่ะแต่มีหรือนะคะหรือเลือกได้ค่ะค่ะหรือจำคุก4-10 ปีค่ะฉันเป็นต้นเหตุที่ทำให้ทรัพย์สินเสียหายใช่ค่ะตีความตามประมวลน่ะนะคะ500,000 หรือจำคุก
ค่ะหรือทั้งจำทั้งปรับครูครับครูอ่านกดชวนแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเอาเสื้อยืดมาใส่เลยค่ะค่ะคือไม่ต้องทำค่ะไปลงติดคุกไปลงพักไปลงพักดีดีกว่าดีกว่าครูอย่าหนีนะคะครูอย่าหนีนะคะเพราะว่าค่ะครูมาริวันคะค่ะเพนสีเพนสีให้แสนนึงไม่ต้องไปโรงพักได้ไหมคะอยากนวดไปค่ะเออเป็นโควิดปะเนี่ยปวดหรือปวดตัวหรือเปล่าไม่เมิงกูทำงานโอเคมึงดึงให้กูหน่อยดิโอ้ยเจนเมื่อไหร่จะมานะกี่โมงยามเนี่ยนัดกี่โมงกูนัดมันเที่ยงนะเนี่ยเออนี่อ๋อได้ก็ดีมากอ่ะไหนเจ๊จะมาระวังอีเจนทำไมมึงสองซ้อนอย่างนี้มึงโดนอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยเออนั่นนี่อีเจนมึงนั่งก่อนมึงนั่งก่อนมึงอีเจนทำไมมึงดูยาจกขึ้นทุกวันทุกวันเลยวะมึงบูลลี่มึงบูลลี่กูกูไม่ได้บูลลี่เอางี้โอ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 ้ปะท้องหิวข้าวอีกมึงบักมึงใจเย็นมึงเล่าให้กูฟังก่อนว่าทำไมสภาพมึงเป็นอย่างนี้เจสกูก็แค่อยากลองแบบทำแคมเปญใหม่ดูอะแคมเปญอะไรแคมเปญแบบประหยัดเงินคือมึงจะลองเหมือนแบบประหยัดดูใช้ชีวิตแบบมักน้อยกูอยากลองดูไงว่าถ้าสมมติเราอะประหยัดเงินกินข้าววันละมื อเสื้อผ้าก็ใช้ของเก่าๆพวกแบรนด์นงแบรนด์เนมที่เรามีอยู่เราก็ขายหมดเลยเงี้ยเราจะอยู่ได้ไหมดีว่ะโอ้มึงแต่วันละมื้อดูปากซีดเชียเอาจริงๆแล้วว่าก็ลองเก็บเงินดูแล้วนี่มึงมีแผนจะไปทำอะไรเนี่ยเอาเงินเก็บเงินขนาดเนี้ยฮะก็ไม่ได้มีทำอะไรหรอกก็แค่อยากรู้ว่าเออเงินมันจะได้เยอะขนาดไหนเท่านั้นเองเออไม่มีอะไรก็เก็บเงินก็ดีให้มันนั่งพักให้มันนั่งพักแต่ก็ดูแลสุขภาพโอ้โหมึงแบบอย่างกับคนติดเคนมผงดูเฮ้ยมึงมึงดูผู้ชายคนนู้นดิตัวดูดีมากเลยอ่ะผิวดีแล้วของที่ใช้ด้วยดิของแบรนด์นี้ทั้งนั้นมึงใครได้เป็นแฟนกูดีจริงโชคดีมากเลยเฮ้ยเขาบอกคุณหรือเปล่าทั้งนี้เอาตัวเองตรงนี้เองเหรอทำไมไม่รับสายเขาว่าวันนี้แมทหมดค่ะวันนี้เสียงตัวเองดูแหลมๆเนอะก็เวลาคุยกับตัวเองก็เป็นสิ่งนี้ตลอดนะคะตัวเองมีอะไรหรือเปล่าคะคือมือถือเขาอ่ะมันพังแล้วอ่ะอยากได้ใหม่อ่ะพังยังไงคะก็ยังติดอยู่เลยนี่คะเนี่ยพังแล้วตัวเองเนี่ยตัวเองมันตกอ่ะอุ๊ยพังจริงๆด้วยอ่ะค่ะขอใหม่นะครับนะอุ๊ยเราโทรศัพท์มีเครื่องละเท่าไหร่คะเนี่ยเขาขอแสนนึงก็ได้ค่ามือถือใหม่จัดมือนะแล้วก็ซิมด้วยตัวเอง 30,000 นะนี่ทำไมซิมแพงจังเลยอะคะเบอร์มงคลไงตัวเองอ๋อแสนนึงเนาะแสนนึงค่ะพอดีเพิ่งถอนมาเลยขอบคุณนะครับทำไมตัวเองน่ารักจังเลยอะแล้วไม่มีรางวัลให้คนน่ารักเลยนะคะก็ได้ครับงั้นเดี๋ยวเขาไปก่อนนะเองขอมือถือด้วยครับรีบกลับมานะได้เลยครับเฮ้ยมึงกูได้ตังค์แล้วอ่ะเดี๋ยวนี้กูเลี้ยงเองเจ็ดอีบ้าว่าไหมเนี่ยเป็นแสนบ้าเปล่าซิม 30,000 อีเจ๊ดอีนี่มึงโดนเขาหลอกแล้วหลอกเลิกอะไรเขาไม่ได้หลอกกูหลอกโทรศัพท์เดี๋ยวนี้มันก็แพงเท่านั้นแหละที่มึงใช้กันเนี่ยก็ครึ่งแสนแล้วมึงมันเกินไปด้วยไม่เกินไปหรอกคนอย่างพวกมึงก็ไม่เข้าใจกูหรอกพวกมึงไม่มีผัวไงแต่กูมีสมองนะเออก็กูไม่มีไงเอาก็ใช่ไงเออกูไม่ด่ามึงอยู่ไงมึงคิดดูมึงขายเสื้อผ้ามึงขายแบรนด์เนมแล้วดูเสื้อผ้ามึงหลุดลุยน้ำท่าก็ไม่อาบทุเรศมึงคิดไม่เป็นไงมึงเหมือนง้อเออพวกมึงคงไม่เข้าใจสินะอะไรสุภาษิตของกระเทยอ่ะเขากล่าวไว้ว่าทำไมเราอดได้ผู้ชายต้องอิ่มพวกมึงไม่เข้าใจอีเจ๊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 
ได้แล้วดูครับเราต้องกล้าเราต้องบอกความจริงกับเขาลุกไปแล้วลุกลุกแล้วลุกแล้วลุกแล้วและและและหนึ่งหนึ่งนับสองนับสามนับสี่นับห้านับผมจะบ้าเลยโอ้โหก็กล้าเลยสิวะไปแล้วและ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 ไปดูดุยก็มึงแอบชอบเขาเหรอฮะโอ้โหกินกบไปเลยกินกบไปเลยเพราะกลิ่นรสหมูสับมันหอมอยู่แล้วกลมกล่อมในตัวของมันอยู่แล้วพี่เบาๆอะไรของพี่เนี่ยมึงแอบชอบอ่ะครับพี่แล้วมึงมันดุ้มด้อมมองๆทำไมฮะวัยเนี้ยมึงกำลังวัยสารภาพรักเลยมึงไปรีบเดินไปสารภาพรักเลยพี่ของแบบเนี้ยมันต้องดูกันนานๆโอ้ยมึงเดี๋ยวก็ไม่ทันการนะฮะคิดอะไรบอกอะไรแบบพูดไปเลยตรงๆเข้าใจเปล่าไม่ใช่มาด้อมๆมองนี่พี่เบาๆไปก่อนเลยลงไปมีคนชอบนะอะไรนะคะพี่ฮะอะไรนะคะชอบไหมครับรถนี้อ๋ออร่อยมากเลยครับไอ้หนุ่มเฮ้ยทำอะไรวะทำอะไรมาเยี่ยมมอป่าครับพี่อ๋อเฮ้ยเคยได้ยินคำนี้ไหมครับเวลาไม่คอยท่าการเวลาไม่เคยลอยไข่การเวลาไม่เคยลอยไข่รอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่บนใดทำอะไรก็รีบทำไอ้หนุ่มเข้าใจปะครับอ้าวสวัสดีหนูโอ้โหเดี๋ยวเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเลยค่ะหนึ่งโอ้โหมีการมีงานทำกันหมดแล้วนะโตกันหมดแล้วมันคงต้องเป็นเวลานี้แหละคุณครับคุณผมขอนั่งด้วยคนนะครับนั่งก่อนเลยผมมีความในใจอยากจะบอกคุณครับอะไรนะผมมีความในใจอยากจะบอกคุณครับผมชอบคุณฮะฟังไม่ผิดหรอกครับผมชอบคุณมานานแล้วชอบมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยวัยทำงานจนถึงปัจจุบันนี้มันคงไม่สายไปใช่ไหมครับไม่ค่ะผมคิดไม่ผิดจริงๆไม่ทันแล้วค่ะได้ลูกแม่บอกแล้วใช่ไหมให้มีนี่ด้วยกันสวัสดีคุณลุงหน่อยสวัสดีครับหน้าไม่เห็นเหมือนคุณเลยแต่เหมือนใครสักคนหนึ่งซาสึเกะลูกพ่อโอ้เรียกชื่อจริงเลยเหรอคะพี่รักมามานี่แหละค่ะความรักของดิฉันบ้าไอ้นี่เอามึงออกมาข้างนอกเลยโอ้ยโอ้ยมีอะไรเล่าทำไมทำแบบนี้พี่ก็รู้ว่าผู้หญิงคนนี้ผมมาชอบของผมตั้งแต่สมัยเรียนพี่ทำอย่างนี้ได้ยังไง
ข้าก็ไม่ไหวเปล่าวะขาวโบ๊ะขนาดนี้เองช้าเองนี่วะหัวแต่รอเวลารอจังหวะอยู่นั่นมันไส้กูเลยเสียบเลยมึงนี่มันไม่รู้ซะแล้วกูก็ยังเตะปี๊บกังดูมาสิเออมึงเจอกูมาเก่งจังเลยโอ้ยปวดหลังไปหมดแล้วโอ้ยพี่กับเพื่อนจะไปเที่ยวไหนกันอ่ะเพื่อนพี่คนไหนพี่มาคนเดียวแสดงว่าพี่ผมเห็นมั้งอ่ะมิวมิวส่งมาเอาละนะแป๊บนึงใครมาเชิดสิงโตเนี่ยเลยคอยสอนพวกเรานักเรียนร